เรื่องราวความหัวร้อนนี่ยังมีอีกนะครับผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันซึ่งระบุข้อความว่าปั๊มเนี้ยที่บางบัวทองน่ะนักเลงจังจะเข้ามาทำร้ายลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยมีสภาพอาการขับรถแล้วน้ำมันหมดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนะฮะแล้วก็ไปพูดจาที่แม่ไม่น่าพูดนะฮะไปดูคลิปนี้ครับผมอายุขนาดนี้ผมไม่มีเรื่องคุณหรอกพูดผมจะหวังไม่ได้หรอกไอ้คนมึงไม่มีปัญญาคุณด่ากับลูกค้าอย่างนี้ได้ไงมีปัญญาแล้วเอาผมเดินหนีคุณแล้วนะผมเดินหนีคุณแล้วนะขับรถยังไงน้ำมันหมดทีนี้เอาทำไมคุณพูดอย่างนี้ควายไงเอาควายโอ้โหตายแล้วคือหัวร้อนคือลูกค้าเนี่ยเขาน้ำมันหมดใช่นะฮะแล้วก็เข้ามาจะรับบริการน้ำมันเนี่ยนะแล้วก็มีการโต้เถียงกันคือพนักงานปั๊มหรือจะพูดว่าเด็กปั๊มก็ได้พูดได้นะฮะคือแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือพูดจาที่ดีๆบอกว่าควายไงใช้คำไม่ใช่นี่คือลูกค้าเขาก็บอกว่าเอ๊ะปั๊มนี้ทำไมอยู่บางบัวทองนะทำไมนักเลงจังจะเข้ามาทำร้ายลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าควายไงโอ้นี่คือเรื่องของคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควายใครเขาขับรถไอ้น้ำมันหมดนี่ค่ะโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวกันหัวร้อนนะหัวร้อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดไม่เกิดปัญญานะครับ